ดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Boss ซ่าครับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปนะครับอัดคลิปเฉยๆก็วันนี้ก็อาจจะมีไลฟ์สดก็ได้นะก็วันนี้ผมอยู่ในแมป Emerald ประจันการนะเป็นแมปที่ผมคิดถึงมากเลยนะซึ่งผมเคยเล่นมาผมก็เล่นมานานแล้วเหมือนกันดูเลเวลผมสิครับ226ครับแต่ผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะแต่ผมจะมาพูดว่ามันมีการอัปเดตใหม่ครับก็คือธาตุนี้เลยนะครับผมซื้อไปสดๆร้อนๆเลยนะมันชื่อว่าสลามนะซึ่งราคา700เพชรนะก็ถือว่าถูกไหมก็ไม่ต่อจะเข้ามานี่ผมเหลือไว้ประมาณ600กว่านะเกือบจะ700เอาจริงใช่ผมก็เก็บไว้ทำตามหาทั่วๆอย่างเงี้ยตัวแมปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแบบเซอร์ไววัลด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวดูนะก็เปิดสิงเกมก่อนเพราะสิงนั้นดังมาก โอเคท่าแรกเลยนะครับมันชื่อว่าสติกกี้บาร์เด็กซึ่งถ้าเราปัดผิวนี้ไปโดนตรงผู้ใดผู้หนึ่งท่านท่าเองไม่เห็นแล้วโอเคเราหาดูทดลองก่อนไม่เห็นไหมครับโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเวลาแบบถ้าต้นพื้นตรงสกิลหนึ่งนี่มันจะมีแบบเป็นน้ำชื้นชื้นใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดผู้ใดผู้หนึ่งโดนเข้าไปมันจะหนืดตันเทียบแบบเดินไม่ได้เลยแบบมันจะมีแบบสกิลที่สองนะก็พิเศษเพย์ฟอนครับก็สกิลที่สองนะก็เลือกตำแหน่งได้ที่ใดนะครับอันนี้ก็จะหนึ่งสกิลหนึ่งกันนะก็เราต้องหาตำแหน่งเป็นหาตำแหน่งโอ้มันมีสองอย่างครับก็คือเราจะวางบนนี้ก็ได้เราจะวางตรงนี้ก็ได้เอ้ยถ้าวางบนเราต้องไปอยู่ที่สูงครับเนี่ยถ้าอยู่ที่สูงเนี่ยมันจะเป็นน้ำกรอกมาหรือเปล่าเอ้ยหรือไม่ใช่วะถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้เหมือนน้ำมันลงมาวะเดี๋ยวมันไม่มีสองอย่างใช่ไหมเออมันอันเดียวหรือว่าสองอย่างมันคนละฝั่งนี่เองแต่มันจะสูงขึ้นเดิมเอ้ยเจอเพชรป่ะเอาเรื่องครับผมบอกไปเลยครับถ้าแมตช์นี้ไออัปเดตแผ่นนี้ก็เพชรมันจะหาได้ง่ายมากเลยครับโอเคสกิลที่3นะสกิลที่3เป็นสกิลฮิลนะก็มันจะปล่อยเราจะเด้งมาเป็นรูปสลามซึ่งเราสามารถฮิลได้นะฮิลได้ฮิลกับเพื่อนเราได้เอ้ยถ้าฮิลกับศัตรูของเรามันจะเสียดาเมจเสียเยอะด้วยสกิลที่4นะสกิลที่4ก็เป็นสกิลแบบป้องกันอย่างนี้เลยครับสกิลป้องกันแต่ว่าเราโดนดาเมจเราโดนดาเมจอยู่ครับแล้วเราคนนี้มายิงเดี๋ยวไม่ทันว่ะมันยังไม่ทันยิงเลยนี่ครับเนี่ยเป็นสกิลหนึ่งถ้าเกิดเราไปที่ป้อมของผู้คนของศัตรูก็มันจะหนึ่งทันทีครับสกิลหนึ่งส่วนสกิลที่สองก็มันเจอครับแต่ทีนี้อ๋อสกิลที่สองนี้มันจะปล่อยลูกเด้งออกมาด้วยครับเหมือนแต่ลูกก็ใหญ่เลยนะอันนี้เป็นลูกเล็กๆนะครับเนี่ยสกิลที่สามแล้วก็เอ้ยก็เป็นเนี้ยครับสกิลที่สามสกิลที่สี่ก็ต้องรอให้แบบให้คนมาอีกถ้าเกิดศัตรูใช้สกิลใส่ตรงเกาะนี้ก็ศัตรูก็จะสร้างความเสียหายไปด้วยนะ
เดี๋ยวต้องลองก่อนต้องหาตัวทดลองก่อนเอ้ยทดลองหน่อยดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้ยสกิลนี้มันไม่เป็นไรดิเอ้ยไอคนที่ใช่คนที่เชื่อมันแหละไอโนบะใช่เลยเอ้ยเอ้ยทดสอบไหมทดสอบเราจะไปอันติแล้วจะไปอันติแล้วทดสอบไหมโอเคช่างมันครับสกิลที่สุดเอ้ยสกิลที่4ครับก็เออประมาณนั้นแล้วก็โอเคเรามาอันติครับก็คือเป็นผีตารางโอ้โหผีคนประหลาดมากก็กดสกิลนี้เลยครับก็มันจะเป็นลักษณะไปก็แบบมันจะไปโอเคมันจะเป็นลูกบอลสลามครับถ้าเกิดเราลูกบอลสลามไปโดนไปมันจะอยู่ข้างในเนี่ยแล้วเวลาแบบถึงเวลาแบบหยุดแล้วมันก็จะกระจายออกมาแล้วจะปล่อยลูกเด้งนี้ออกมาเลยกระจายก็ต้องเสียดังหมีไว้นะหรือไม่เสียวะถ้าเกิดมันอยู่ในนี้มันก็เสียดังหมีไว้ด้วยดิยิงลูกสลามโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับว่าเจอใหม่ไลฟ์สดนะครับก็ไลฟ์สดนี้ก็เริ่มใกล้ๆเริ่มเข้ามาแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นรอบนี้ให้เดี๋ยวผมต้องไปตัดต่ออีกนะก็สวัสดี